น่ากินมากเลยนะคะผัดถั่วลันเตาใส่หมึกกระตอยต้มปลาหมึกกระตอยต้มนะคะเป็นปลาหมึกสดเนื้อยังหวานอยู่บวกกับความกรอบของถั่วลันเตาบอกเลยว่าเมนูนี้สุดยอดมากๆค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะเมื่อวานเคเลไปเดินแมคโครมาไปเจอถั่วลันเตายังสดๆยังใหม่ๆเลยค่ะเห็นพนักงานเพิ่งจะเอามาวางที่ชั้นผักนะคะก็เลยจัดมาเลย2ถุงเดี๋ยววันนี้เราจะนำถั่วลันเตามาผัดกับปลาหมึกกระตอยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องทำการเด็ดถั่วลันเตาก่อนนะคะหมึกกระตอยที่เคเลนำมาผัดกับถั่วลันเตาวันนี้เป็นปลาหมึกกระตอยที่เคเลต้มขายทางเพจเคเลใช้ปลาหมึกกระตอยสดสดใหม่ๆขึ้นจากเรือใหม่ๆเลยเอามาต้มตากแดดไว้ครึ่งวันจากนั้นก็ทำการแพ็คนะคะส่งขายให้เพื่อนๆลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เคเลจะแพ็คด้วยการซีลสุญญากาศเพื่อไม่ให้กลิ่นออกนะคะเพราะบางท่านอยู่ต่างจังหวัดกว่าจะถึงก็ 2-3 วันแต่ปลาหมึกของเราไม่เสียค่ะกลิ่นจะได้ไม่ออกนะคะซีลแบบนี้ก็จะมีลักษณะฟีบๆแน่นๆแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้กรรไกรตัดปากถุงเพื่อดูหมึกกระตอยที่เราซีลอากาศกันนะคะอันนี้ถั่วลันเตาที่เด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เพื่อนๆซื้อไปก็ได้หมึกต้มเป็นฟรีๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแน่นๆแบบนี้เนาะเราก็จะทำการตัดถุงได้เลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะนี่ดึงข้างในออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช้มือคลี่ออกได้เลยนะคะอันนี้คือสารกันชื้นนะคะแค่เลยใส่ไปด้วยเนาะเพราะว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดที่ไกลๆแล้วก็สั่งซื้อหมึกกว่าจะไปถึงก็กลัวกลิ่นนะคะแล้วก็เคเลก็ใส่สารกันชื้นไปให้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะขี้หมึกแบบนี้หมึกอันนี้ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเมื่อไปถึงมือเพื่อนๆไม่ต้องล้างแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้ทรงกลิ่นหอมได้เลยค่ะทางเพจของเคเลนะคะมีทั้งหมึกต้มแล้วก็หมึกแห้งขายใครสนใจเล่น Facebook อยู่นะคะก็พิมพ์ไปว่าแคเล Channel ค่ะแคเลขายอยู่ทั้งเพจนะคะเราใช้หมึกสดหมึกใหม่เลยค่ะหมึกของเรานี่ค่ะเมื่อกระเทียมหอมเราก็ใส่ปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดได้เลยแรกๆตัวจะฟีบๆแบบนี้เพราะว่าเราซีลอากาศไปแต่พอโดนความร้อนเดี๋ยวตัวหมึกก็จะเริ่มพองค่ะนี่ค่ะดูสิคะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยเนื้อหมึกเนี่ยยังสดยังใหม่อยู่เนื้อเขาจะหวานอร่อยบางท่านที่ซื้อไปก็บอกเอาไปทานเล่นเอาไปทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อสดเนื้อใหม่เนื้อหวานมากๆค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถั่วลันเตาที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยถั่วก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสุกง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของการปรุงรสชาติเนี่ยสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็เพิ่มเติมได้แคเล็ก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยแล้วก็รสดีนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสชาติให้ได้ตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมึกเนี่ยมันสุกแล้วและถั่วลันเตาเนี่ยพอโดนความร้อนก็สุกง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนอกจากถั่วลันเตาแล้วหมึกของเราสามารถผัดได้กับทุกผักเลยนะคะใครชอบผักชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นพวกผักคะน้าผัดกับพวกกะหล่ำปีก็ได้หมดเลยอร่อยทุกเมนูเลยหรือจะเอาไว้ทานเล่นทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมตักเสิร์ฟพร้อมทานแค่เลยชิมรสชาติได้ตามชอบแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะคะปลาหมึกกระตอยผัดถั่วลันเตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลยด้วยสวัสดีค่ะ